วัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับสู่พอดคาสต์เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์นี้จะเป็นการสรุปรายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีที่เพิ่งจะจบซีซั่น2ไปให้กระชับขึ้นในบรรยากาศใหม่ขอเชิญทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะคนเร่ร่อนจรจัดคนไร้บ้านในอังกฤษถูกเรียกรวมๆว่า Rob Sleeper จำนวนของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าเป็นห่วงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 100% จากตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้ Rob Sleeper มีมากกว่า 300,000 คนคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากแอฟริกาหรือเอเชียพวกเขาเป็นประชากรของสหราชอาณาจักรเองและไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายกลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนในระยะหลังๆมีสัดส่วนของกลุ่มผู้หญิงและคนช่วงอายุระหว่าง 16-24 ปีอยู่เป็นจำนวนมากพวกเขาอายุยังน้อยมีกำลังวังชาและสภาพร่างกายปกติดีแต่กลับใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ข้างถนนเต็นท์พักแรมแบบที่ใช้กันในป่าเขาหรือท้องทุ่งกางอยู่ในย่านการค้าของเมืองดูแปลกปลอมอยู่ท่ามกลางร้านรวงรถราและผู้คนที่ผ่านไปมามันถูกใช้เป็นที่นอนของคนไร้บ้านในเมืองแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีเต็นท์นอนพวกเขาใช้วิธียึดพื้นที่สาธารณะต่างๆในเมืองอย่างเช่นริมทางเท้าสวนสาธารณะป้ายรถเมล์ใต้สะพานหรือตามซอกตึกเป็นที่พักอาศัยคนไร้บ้านมีหลากหลายที่มาและเหตุผลแต่ปลายทางของทุกคนจบลงที่ข้างถนนบางคนยังชีพด้วยเงินสวัสดิการบางคนหางานทำได้เป็นครั้งคราวบางคนอยู่ได้ด้วยการขอทานไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างคนไร้บ้านและขอทานคนไร้บ้านบางคนยังพอมีงานทำแต่ที่ยังนอนข้างถนนเพราะรายได้ไม่เพียงพอในขณะที่ขอทานบางคนมีบ้านอยู่และคนไร้บ้านบางคนก็เป็นขอทานด้วย so rather... ฉันต้องหาเงินให้ได้ทีละ500บาทค่ะฉันจึงต้องมานั่งที่นี่เพื่อหาเงินไปซื้ออาหารกลับบ้านและซื้อของใช้ที่จำเป็นต่างๆอย่างเช่นชุดชั้นในเพราะฉันไม่มีอะไรเลยมีแค่ที่ใส่ติดตัวอยู่ตอนนี้ค่ะฉันจึงต้องหาเงินเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวพวกนี้ขอทานบางคนขอเพราะเห็นว่านี่เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายกว่าเร็วกว่าและสบายกว่าการทำงานบางคนขอทานเพราะไม่มีงานทำรวมถึงเธอคนนี้ด้วยสาเหตุที่ไม่มีงานทำเพราะสุขภาพไม่เอื้ออำนวยดูรวมๆเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ปกติดีแต่เมื่อลุกขึ้นเดินจึงได้เห็นว่าเธอมีปัญหาเรื่องขาฉันมีอาการถุงลมโป่งพองแถมกระดูกสันหลังฉันก็คดหมอบอกว่าพอฉันอายุ40ฉันอาจจะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นค่ะ They think that I'm going to be in a wheelchair by the time I'm 40ภาพคนไร้บ้านนั่งพิงผนังร้านหรือนอนขดตัวอยู่ริมทางเท้าก่อให้เกิดคำถามหลักๆคืออะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขามาอยู่ที่นี่และมีวิธีแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างไรเป็นที่ชัดเจนว่าสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านนั้นไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นสาเหตุที่ทับซ้อนกันอยู่ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวโครงสร้างสังคมและปัญหาเฉพาะตัวของแต่ละคน I was homeless when I was 18 Why ผมเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่อายุ18ครับผมย้ายมาที่คาร์ดิฟตอนอายุ17เพื่อมาอยู่กับแม่แต่ผมมีปัญหากับแม่ตอนนั้นแม่ของผมคบกับพ่อเลี้ยงหลังจากนั้นแม่ก็ไล่ผมออกจากบ้านผมจึงต้องออกมาอยู่ตามถนน so I ended up being homeless on the streets basically I got made homeless ฉันเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่อายุ18ค่ะแม่ไล่ฉันออกจากบ้านและฉันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนจึงตัดสินใจมาอยู่ตามที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านตั้งแต่ตอนนั้นการมีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหากับคนในครอบครัวอาจไม่ทำให้พวกเธอกลายเป็นคนไร้บ้านหากว่าพวกเธอมีรายได้มากพอหรือมีครอบครัวยอมรับและสังคมประคับประคองในขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีรายได้พอมีครอบครัวหรือสวัสดิการสังคมดูแลภูมิหลังและบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคน
ก็อาจผลักดันให้พวกเธอออกมาเป็นคนไร้บ้านได้เช่นกันการเป็นคนไร้บ้านทำให้ฉันรู้สึกมีอิสระพอฉันตัดขาดจากครอบครัวฉันรู้สึกโล่งค่ะฉันสามารถไปไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีพ่อแม่มาคอยถามมีแค่ตัวฉันคนเดียวปกติแล้วคนไร้บ้านส่วนใหญ่เท่าที่พบมักจะเป็นผู้ชายเพราะการใช้ชีวิตข้างถนนสำหรับผู้หญิงนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างและมากกว่าผู้ชายแต่ที่นี่คนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อกลายมาเป็นคนไร้บ้านแล้วส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากชีวิตเร่ร่อนข้างถนนได้นั้นเป็นเพราะการใช้ยาเสพติดฉันเคยติดยาด้วยค่ะแต่ตอนนี้กำลังพยายามเลิกอยู่ฉันกำลังกินยารักษาอยู่แต่ร่างกายยังปรับตัวไม่ค่อยได้และกำลังพยายามจะเลิกบุหรี่ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักพรุ่งนี้หมอนัดตรวจค่ะน่าจะมีการลดยารักษาฉันไม่อยากกลับไปติดยาอีกแล้วถุงนอนสีชมพูและสัมภาระส่วนตัวถูกเก็บลงถุงดำก่อนที่เธอจะเดินจากไปเพื่อหาทำเลดีๆในการขอทานถ้าวันนี้ขอทานได้มากพอจ่ายค่าเช่าห้องถุงนอนก็ไม่จำเป็นต้องถูกดึงออกมาใช้พ้นจากสายตาเราและคนอื่นๆทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเธอยังคงมียาเสพติดเป็นเพื่อนข้างกายด้วยหรือไม่ยาเสพติดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ฉุดรั้งชีวิตของคนไร้บ้านให้จมปลักอยู่ข้างถนนและการทำให้พวกเขาเลิกเสพยาก็เป็นเรื่องใหญ่และยาก Yes. Nice to meet you. Okay. ฮักการ์ดเซ็นเตอร์ศูนย์พักพิงของคนไร้บ้านที่ดำเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนนโยบายหนึ่งของที่นี่คือการเตรียมเข็มสะอาดสำหรับคนไร้บ้านที่ต้องการเสพยาเมื่อยังเลิกเสพไม่ได้อย่างน้อยที่สุดการเสพยาโดยใช้เข็มสะอาดก็จะช่วยบรรเทาปัญหาติดเชื้อจากการใช้เข็มซ้ำได้บ้างสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับพวกเขาในแบบที่พวกเขาเป็นครับการแซงว่าทำเหมือนพวกเขาไม่มีการใช้ยาเสพติดไม่มีเข็มสะอาดแจกจ่ายให้จะยิ่งเป็นการทำให้พวกเขาเสี่ยงมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเขามีชีวิตแบบเสี่ยงก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ดูแลพวกเขาให้ดีทำให้เราต้องเปิดใจยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการใช้ยาเสพติดและไม่คาดหวังให้พวกเขาเลิกยาได้ในทันทีแม้จะมีเข็มสะอาดแจกฟรีแต่ก็ห้ามอย่างหนึ่งคือไม่สามารถเสพยาในพื้นที่ของศูนย์ได้ตามสายตาของคนทั่วไปนี่ไม่ต่างอะไรจากการสนับสนุนให้คนไร้บ้านเสพยาไปเรื่อยๆแต่วิธีการแจกเข็มสะอาดนี้เป็นที่ยอมรับในยุโรปหลายประเทศและสามารถลดปัญหาการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากการเสพยาได้อย่างมีนัยยะสำคัญเวลามีคนเอาเข็มที่ใช้แล้วมาแลกกับเข็มสะอาดนั่นหมายความว่าพวกเขาอยากเสพยาครับแต่สิ่งที่เราได้คือการได้รู้จักพวกเขาสร้างความเชื่อใจว่าเราช่วยเหลือได้อย่างเมื่อปี2018มีคนไร้บ้านประมาณ90คนสมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดซึ่งการบำบัดแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับว่าพวกเขาเสพยาและคาดหวังไปเองว่าพวกเขาจะเลิกยาได้นอกจากบริการเข็มสะอาดที่นี่มีห้องพักฉุกเฉินสำหรับวันที่ข้างนอกอากาศหนาวเหน็บด้วยพื้นที่ถูกกั้นเป็นคอกเล็กๆแค่พอมีที่หมุนตัวและวางเตียงนอนได้หนึ่งตัวประตูห้องปิดไม่เต็มเว้นช่องล่างด้านบนและล่างไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจตราได้สะดวกในห้องมีถุงใส่สมบัติส่วนตัวเสื้อโค้ทกันหนาวแขวนอยู่ที่มุมบางห้องมีผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าพาดอยู่ที่ประตูที่นี่มีห้องนอนแบบนี้ทั้งหมด20ห้องนับว่าน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนไร้บ้านทั่วทั้งอังกฤษคนไร้บ้านหลายหมื่นที่ยื่นความประสงค์เข้าพักในศูนย์พักพิงถูกปฏิเสธเนื่องจากศูนย์พักพิงหรือบ้านพักฉุกเฉินทั้งของรัฐบาลและเอกชนเต็มเอียดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วและยังไม่มีการสร้างเพิ่มขึ้นคนไร้บ้านทั้งชายและหญิงนั่งเล่นพักผ่อนกันอยู่ในห้องโถงเล็กๆที่ม้านั่งด้านนอกห้องมีชายชะกันท่าทางดุดันนั่งจับกลุ่มในครัวเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารใส่ถาดเรียงไว้มีทั้งซุปร้อนๆถั่วและปลา
ชายไร้บ้านคนหนึ่งกำลังอร่อยอร่อยกับซุปอยู่ที่มุมหนึ่งอีกสองคนยืนรอต่อคิวที่นี่ไม่แจกอาหารฟรีแต่ทำมาขายให้ในราคาถูกมากและคนไร้บ้านพอจะจ่ายได้เพราะมีนโยบายให้คนตระหนักถึงคุณค่าของอาหารและช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้คนไร้บ้านว่าพวกเขาไม่ได้มาขอกินรถบัส2ชั้นสีม่วงสดตีวงโค้งมาตามถนนอย่างช้าๆนอกจากความม่วงไม่เหมือนใครของมันแล้วรถคันนี้ยังพิเศษกว่ารถทั่วๆไปตรงที่มันออกมาให้บริการคนไร้บ้านโดยเฉพาะนอกจากบ้านพักฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอแล้วคนไร้บ้านหลายคนยอมนอนอดมื้อกินมื้ออยู่ริมถนนมากกว่าที่จะเข้าไปกินอิ่มนอนอุ่นในบ้านพักในบ้านพักนั้นต้องอยู่รวมกับคนอื่นใช้พื้นที่และสิ่งของบางอย่างร่วมกันมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามหลายอย่างเช่นต้องเข้าออกเป็นเวลาไม่รบกวนคนอื่นแต่หลายคนไม่ชอบชีวิตเช่นนี้จึงเลือกออกมาใช้ชีวิตเสรีอยู่ข้างทางที่สำคัญคือเมื่อมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาจึงหลีกหนีออกจากบ้านพักซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ยาในเมื่อพวกเขาไม่เข้ามาขอความช่วยเหลือที่บ้านพักรถบัสสีม่วงจึงเป็นความพยายามของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะพาความช่วยเหลือมาหาพวกเขาถึงถนนเสียเอง Bus is a good platform to engage with people รถบัสเป็นรูปแบบการช่วยเหลือที่เข้าถึงผู้คนได้ดีกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่นำบริการต่างๆไปให้คนไร้บ้านที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐพวกเขาสามารถเข้าออกรถบัสของเราเมื่อไรก็ได้และยังได้รับความช่วยเหลือตามที่พวกเขาต้องการเครื่องดื่มอุ่นๆในวันที่อากาศหนาวเหน็บขนมอบนุ่มๆหอมๆสักชิ้นรอยยิ้มและไมตรีจิตที่เจ้าหน้าที่มอบให้เป็นเหมือนการสร้างแหล่งพึ่งพิงเล็กๆน้อยๆให้กับกลุ่มคนไร้บ้านคนไร้บ้านส่วนใหญ่มีปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญพวกเขาต้องการความสะดวกแต่ต้องไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากชีวิตข้างถนนได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราทำการให้ความช่วยเหลือจากเราไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากพวกเรารับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการและจัดหาให้จากนั้นพวกเขาก็ไปใช้ชีวิตของพวกเขาต่อนอกจากอาหารภายในรถบัสถูกจัดเป็นห้องเล็กๆสำหรับให้คนไร้บ้านขึ้นมานั่งพักผ่อนได้ชั่วคราวหรือใครอยากจะซักเสื้อผ้าก็มีเครื่องซักผ้าพร้อมให้บริการอีกด้วยเมื่อรถจอดประจำที่อาสาสมัครจะลงมือเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างอย่างง่ายๆแจกจ่ายคนไร้บ้านระหว่างรอรับของเจ้าหน้าที่จะเข้าพูดคุยสารสายใยของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่ออาจนำไปสู่การช่วยเหลือในที่สุดหญิงสาวคนนี้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ18ปีหลังถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว10ปีหลังใช้ชีวิตข้างถนนและยังชีพด้วยอาหารจากรถบัสคันนี้ในที่สุดเธอก็ได้รับการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยถาวรจากทางรัฐบาลJust moving on with my life really getting a job หาที่อยู่ได้แล้วก็กำลังหางานทำค่ะฉันอยากทำอะไรที่ให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองมองไปข้างหน้าไม่มองย้อนไปในอดีตอีกแล้วก็คงเป็นงานอะไรก็ได้ที่ได้เงินค่ะตื่นเช้าออกไปทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นกิจวัตรพวกคนจากรถบัสเป็นองค์กรที่ดีมากๆหัวใจของพวกเขาประเสริฐมากสิ่งที่พวกเขาทำมันยิ่งใหญ่มากค่ะพวกเขาช่วยชีวิตฉันไว้ Amazing yeah basically yeah ปัญหาคนไร้บ้านในอังกฤษมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเชิงสังคมนั้นมีทั้งราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นลอนดอนนั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีราคาบ้านและที่พักอาศัยแพงมากที่สุดในโลกในขณะที่รายได้ของคนทั่วไปและสวัสดิการของสังคมไม่เพิ่มตามนอกจากนี้ที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับคนมีรายได้น้อยยังลดลงองค์กรหรือหน่วยงานจัดหาที่พักก็ยังถูกตัดงบประมาณนโยบายลดเงินสวัสดิการค่าที่อยู่อาศัยของประชากรช่วงอายุ 18-25 ปีทำให้มีคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ยังเป็นเด็กและเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นในเชิงปัจเจกนั้นมีทั้งเรื่องของการเผชิญความรุนแรงในครอบครัวชีวิตส่วนตัวที่ล้มเหลวปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านบุคลิกภาพ We see regular females that มีผู้หญิงออกมาใช้ชีวิตข้างถนนมากขึ้นทั้งที่อยู่มานานและพวกหน้าใหม่
แต่พวกเธอก็อยากไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ๆที่ไม่ใช่ข้างถนนมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งพวกเธอมีแรงกระตุ้นเพราะพวกเธอรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตข้างถนนนั้นอันตรายกว่าผู้ชายหลายเท่า streets than men would feel นักสังคมวิทยาพบว่าจำนวนคนไร้บ้านแปรผันตามความเจริญของเมืองเมืองยิ่งเจริญมากยิ่งมีคนไร้บ้านมากจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลอังกฤษเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า1,000 ล้านปอนด์เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ลำพังเพียงการสร้างที่พักอาศัยและแจกอาหารไม่อาจทำให้คนไร้บ้านหมดไปได้เพราะตามข้างถนนและซอกตึกนั้นมีทั้งที่กลายเป็นคนไร้บ้านด้วยความจำใจและด้วยความตั้งใจ